ู่ที่คอนบุรีนครราชสีมาโอ้โหอยู่อ่านไปพี่แบ๊ะเอ็นดูว่าข่าวนี้เป็นยังไงฮะควายเปลี่ยนสีได้ควายกระบือควายคนน้องควายเหรอเปลี่ยนสีได้เดี๋ยวดำเดี๋ยวเผือกเอาเหรอแถมควายตัวนี้ชื่อแสนสิริฮะควายชื่อควายเอ๊ะมันไปเข้าไปใกล้เรื่อยๆแล้วเนี่ย อันนี้อยู่ที่ข้อกระบือของกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยบ้านโปร่งเขาเป็นโรคอะไรปะโรคผิวหนังเปล่าตอนแรกเจ้าของก็คิดว่าแบบนั้นค่ะพี่แป๊ะแต่ว่าให้หมอมาตรวจแล้วปกติดีทุกอย่างร่างกายก็แข็งแรงดีนะคะอยู่ที่ตำบลลำเพียงอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะควายของคุณวาสนาบันเทิงใจคือควายที่คุณวาสนามีทั้งหมด5ตัวแต่ว่าตัวที่พิเศษชื่อแสนสิริอายุ2ขวบนะคะถามว่าสีอะไรตอบไม่ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนสีได้มันสองสีถามว่าเปลี่ยนตอนไหนเขาบอกว่าคือพอตอนแรกมันสีดำก่อนแต่ดั้งแต่เดิมเห็นมันเป็นสีดำสักพักนึงเนี่ยมันก็เป็นสีเผือกเผือกอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพออากาศเย็นลงมันก็จะกลายเป็นสีดำเอ้าเหรอเหมือนเดิมตอนแรกก็คิดเหมือนพี่แป๊ะค่ะคุณวาสนาบอกคิดว่าเป็นโรคผิวหนังก็ให้ปศุสัตว์เนี่ยมาตรวจมาฉีดยาผิวก็ไม่เห็นหายเปลี่ยนสีเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมันก็เปลี่ยนสีอีกแต่มันก็ไม่ได้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติอะไรมันแข็งแรงดีนะคะ เลยกลายเป็นเรื่องแปลกควายเปลี่ยนสีได้ฟังเสียงเจ้าของหน่อยไหมคะคุณวาสนาค่ะต้องเปลี่ยนนะดำหรอคือเขาจะเปลี่ยนสีค่ะนี่ค่ะพอถึงนาฤดูแบบร้อนหนาหนาวก็จะเปลี่ยนสีสีดำพอหายอย่างนี้ก็จะเป็นสีอย่างนี้ที่แรกก็ตกใจแต่แบบเขาเป็นลูกหนังหรืออะไรหรือเปล่าพอที่นี่หมอมาดูหมอก็คิดว่าเป็นพยาธิผิวหนังค่ะหมอก็มาฉีดยาแล้วพอฉีดยาแล้วหมอขายเอาปูนทาดูเผื่อมันจะหายไหมที่นี่มันไม่หายมันก็เป็นอย่างนี้ทั่วตัวเป็นมากี่ปีแล้วอย่างนี้เป็นปีที่แล้วด้วยเนาะเป็นที่แล้วซึ่งเรื่องนี้ทางปศุสัตว์อำเภอคอนบุรีคุณบัญชาชุติมันตานนท์นะคะก็ให้ข้อมูลบอกว่ามันก็เป็นไปได้ที่ควายเปลี่ยนสีซึ่งอาจจะเกิดจากการสืบทอดทางพันธุกรรมก็ได้คือพ่อกับแม่ควายของเจ้าแสนสิริเนี่ยมันอาจจะสีไม่เหมือนกันแล้วพอผสมกันเกิดลูกมาเป็นแสนสิริมันก็เลยกลายเป็นเป็นควายสองสีบวกกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีการปรับตัวปรับสีผิวให้เข้ากับอากาศซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องหาดูยากนะคะปศุสัตว์ก็บอกแบบนี้ตัวใหญ่ด้วยนะค่ะทวนสมบูรณ์มากตัวผู้หรือตัวเมียนะตัวผู้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวเมียพูดผิดคนยังเปลี่ยนใจควายก็ยังเปลี่ยนสีได้นี่นะนับภาษาอะไรนับภาษาอะไรจบแค่นี้กันเลยเดี๋ยวมันจะไปไกลกว่านี้อ๋อ อ้าว